ครับผมขอบคุณรอบเหมาของท่านนายกสนทนาสุทธยากันในรอบนี้กันด้วยนะเอาหมดรอบเคเวทีสาวๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวจะจัดเป็นรอบโชว์ให้กับพวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีนะสำหรับใครที่ติดตามมารอมอบรางวัลมาลัยน้ำใจให้กับน้องๆเดี๋ยวใช้เวลาใน2เพลงในรอบโชว์นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะครับในระหว่างที่สาวๆทั้ง2คณะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าแฟนๆนักรำเนี่ยสามารถจะตั้งโปรแกรมจะติดตามไปร่วมสนุกได้ที่ไหนกันบ้างในหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกกันไว้ว่างานของน้องโกงฟุตแฟนของเรายังเหลืออีก4คืนต่อเนื่องนะครับ2คืนจากนี้26 27อยู่กับนาวาแบงก์ก็28 29กลับมาพบกับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับพอไปถึงเดือนกันยายนก็จะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์นะ22ถึง29กันยานะครับบริเวณลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองส่วนเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเรามีตารางนัดกันอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่าพอถึงฤดูกาลของปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็จะไปรอมอบความสุขกับทุกท่านอยู่ที่บริเวณของวัดเพชรสุวรรณนะครับเขตของอำเภอบ้านแหลมตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวพ.ศ. 2568นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับวางตารางงานกันให้ดีจับจองพื้นที่ที่หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517นะครับผมนะสามารถที่จะไปร่วมสนุกด้วยกันหรือว่าจะสำรองจองพื้นที่ร้านค้าก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวครบจบทุกวงจรนะครับเอาละครับ2เพลงในรอบโชว์จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ2เพลงนะครับบทเพลงแรกกับบทเพลงงานวัดในรอบโชว์และอีก1เพลงแยกแล้วในเวอร์ชั่นของลำไยไหทองคำชมชมครับI'm gonna take my time.
ในรอบโชว์ของน้องๆนางรำสาวสวยทั้งสองคณะสองเวทีเพชรสุภาดารุ่งใจแล้วก็จันดารานะฮะเดี๋ยวให้สาวๆเอาสัมภาระกลับมาเก็บที่กันสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลไม่ว่าจะเยอะจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับพวกเราแวดวงร่วมวงย้อนยุคเพชรบุรีด้วยกันช่วงนี้มีข่าวแอบมากระซิบสำหรับแฟนๆของลุงอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ในโซนของอำเภอเขาย้อยเลยไปบางเค็มไปจนถึงจังหวัดราชบุรีโซนนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่5กันยานะครับต้นเดือนหน้าลุงอรุณมีโปรแกรมที่จะไปเจอไปร่วมสนุกกับทุกท่านที่วัดภูเก็ตในเขตของอำเภอปากท่อนะครับใครที่อยู่บริเวณแถวๆนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงราชบุรียังไงก็ใกล้ๆแค่นี้เองมาร่วมสนุกกันนะครับ5กันยายนลุงอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ที่วัดภูเก็ตอำเภอปากท่อราชบุรีนะครับหลังจากจบรอบโชว์เราก็กลับขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้ตั้งต้นกันในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดานะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็สลับสับเปลี่ยนมาถึงของคิวของรอบปัดเป๋ากันไปนะครับมีบัตรมีตัวกันแล้วเชิญได้เลยใครยังไม่มีคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับทุกท่านอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับในรอบของบัตรธรรมดาหยิบเอา3ชาติเพื่อชีวิตมาทักทายตั้งต้นกันกับสหายสุราเป็นเพลงแรกครับI'm not afraid to die.
ไม่อยากพกเบียร์มาหรอกเพราะแกต้องขับรถพาแม่มาใช่ไม่ใช่ครับนะมีเมียมีเมียมีเมียแล้วเหรอไม่มีไม่มีครับแน่นะยังโสดยังโสดอ้าววันนั้นคุณแม่บอกมากับลูกสะใภ้คนนึงโอ้ไม่มีนะแซวหยอกกันหยอกเล่นเอาล่ะครับผมรอบเคลียร์วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการอุดหนุนบัตรละวงถือว่าให้กำลังใจครับน้องๆน้องหลานทั้ง2นะ2ทีแล้วอุดหนุนบัตรละวงเลยนะคะ20บาทเนี่ยแล้วก็ได้ขึ้นมาสนุกสนานจับคู่เต้นคู่ดำกับสาวๆนางรำเดี๋ยวถ้าเกิดยืนขึ้นเต้นไม่มีคู่เดี๋ยวมันจะมองดูอาภัพอ้างว้างยังไงชอบคนนะครับฉะนั้นแล้วในรอบนี้ยังไม่มีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีเราก็สนุกสนานต่อเนื่องในบรรยากาศของบทเพลงในรอบบัตรธรรมดากันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในรอบของบัตรธรรมดาในราคา20บาทแต่เราก็คึกคักในสไตล์ของบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันได้นะยิ่งดึกยิ่งต้องคึกเข้าไว้นะครับบทเพลงย้อนยุคอาจจะมีอยู่แต่ว่าลดจำนวนน้อยๆสักนิดหนึ่งนะครับครับคึกคักกันด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆกันสักนิดนะครับเอาละครับผมขึ้นมาเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับให้กับน้องๆนางรำทั้งสองคณะด้านบนเวทีนะในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันด้วยบทเพลงแม่เสือสาวเป็นเพลงแรกครับ